บายสาถวายความเคารพพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรกุฏลครูองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบบายสาแสดงความนับถือธรรมพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวาดวัดป่าตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการในเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่16เดือนพฤษภาคม2564รายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้าได้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาแห่งวันหนึ่งแล้วดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระมณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ภาคเช้าตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปจนถึง7โมงญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตเป็นของน้อยถูกชราเรียกความตายลูกหลานอยู่เงียบเงียบวันคืนก็หมดไปการเวลาได้หมดไปศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกอย่างก็บาดเตี้ยงอย่างที่เกออูจาคือการฟังเป็นประจำวันนี้มาปาการแถมนับว่าเป็นบุญของศรัทธาเป็นบุญของเก่ากับผมอัตมาภาพได้มีโอกาสแห่งวันหนึ่งได้มาพบปะการคำยายมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะว่าบุญกุศลนั้นบ่มีขายในตลาดทุกคนต้องทำด้วยตัวเองด้วยบุพเจตนาด้วยกายวาจาใจของตัวเองทั้งนั้นบางคนต้องการความสะอาดแต่คือความสะอาดเกิดขึ้นภายในนะเครื่องใช้ความบายเสื้อผ้าอาภรณ์อาภรณ์ต้นสบายนั่งอยู่นั่นแล้วโดยบ่ได้กระทำทุกอย่างก็บ่สามารถที่จะเกิดความสะอาดขึ้นได้แม้แต่ในเดือนหลังของตัวเก่าก็เหมือนกันถ้ามีความปรารถนาต้องการความสะอาดก็บ่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเอาน้ำมาล้างมาซ่อยบ่ชำระร่างกายของตัวเก่าด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่นสบู่เป็นต้นเหมือนเดียวกันบุญกุศลศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าเราต้องการบุญแต่เมื่อมาได้กระทำลงไปนั้นยากนางหนาที่บุญจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเรามีความหิวข้าวแต่เราต้องการความอิ่มเมื่อถ้าเรามากินข้าวแล้วความอิ่มจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้คนอื่นจะกินไปแล้วความอิ่มนั้นบ่ตกอยู่ที่เฮาความอิ่มที่จะเกิดขึ้นที่เฮาต้องกระทำด้วยกายวาจาใจของเฮาคนเดียวนั่นคือจิตปรารถนาอยากความมีความต้องการร่างกายมีความต้องการและเฮากระทำลงไปความอิ่มถึงจะเกิดขึ้นแก่ร่างกายเมื่อความอิ่มเกิดขึ้นแก่ร่างกายแล้วเวทนาคือความทุกข์ก็จะได้เบาบางจะได้เหือดหายไปแต่เมื่อใดความอิ่มหายไปเวทนาคือความหิวก็เข้ามาเต็มที่แถมอันนี้เป็นปกติธรรมดาของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบุญเรือนร่างของร่างกายของเราญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ถึงวันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายต้องอยู่ด้วยความระแวดระวังโรคภัยไข้เจ็บก็ยังบ่หายเถื่อโรคที่เข้ามากระหน่ำผู้คนในยุคกลางพุทธกาลนี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บยิ่งประเทศไทยเราตอนนี้ระบาดไปทั่วทุกหัวทุกหนทุกแห่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแม้จะอยู่ที่ใดก็ถามถ้าญาติโยมศรัทธาเข้าใจมีความป้องกันมีความดูแลตัวเก่าก็จะปลอดภัยไปได้ดีมันเป็นปกติธรรมดาคือขึ้นแต่ไหนแต่ไรแล้วขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะจะได้ภาวะพะวงแต่คือช่วยกันดูแลต
เพื่อการป้องกันอยู่กับกี่กับจอมญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าญาติโยมศรัทธามีบุญมีวาสนาญาติโยมศรัทธาก็คงจะอยู่ได้บุญนี้เป็นเกราะเป็นเกราะเหมือนเป็นเครื่องป้องกันเบื่อฮือทุกคนตกไปสู่ในที่ชั่วเบื่อฮือทุกคนผู้คนตกไปสู่ในที่บดีบุญเนี่ยถ้าทำไว้บ่ได้สูญหายติดต่ำไปทุกภพทุกชาติแม้ว่าบาปกรรมที่บดีก็เหมือนกันถ้าทำไปแล้วก็ติดต่ำห้องไปทุกภพทุกชาติเหมือนกันอันไหนจะนักเหลือการเท่าอันเพราะฉะนั้นคนที่มีความปรารถนาคนที่หูคนที่มีปัญญาคนที่เข้าใจย่อมกระทำอยู่เนืองๆบอกว่านักบอกว่าน้อยบอกว่าใหญ่บอกว่าหลวงบอกว่าอย่างใดก็ตามย่อมจะกระทำบุญตลอดเวลาบุญนั้นมีความจำเป็นต่อทุกชีวิตบอกว่าสรรพสัตว์บอกว่ามนุษย์ในโลกล่าโลกามีความปรารถนาต้องการบุญทั้งนั้นนะเพราะว่าบุญนั้นขึ้นชื่อว่าบุญอำนวยความสะดวกคือขึ้นชื่อว่าบุญนั้นยังความบ่เดือดร้อนคือเกิดขึ้นขึ้นจังหวะบุญนั้นยามความสมัยคือเกิดขึ้นแก่ทุกคนขึ้นจังหวะบุญนั้นยังจิตใจของผู้ขุดผู้คนต่างหลายคือเบาสบายเบาใจสบายใจเพราะว่าสิ่งต่างๆนานาในโลกนี้ต้องอาศัยด้วยบุญญาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านต่างกันไปคนที่มีจิตใจเบิกบานที่มีจิตใจดีที่มีจิตใจงดงามก็มาจากการสั่งสมบารมีมาจากบุญทั้งนั้นนะทุกคนเคยสั่งสมมาแล้วถึงมีบุญเกิดขึ้นในใจมีบุญเกิดขึ้นในกายมีบุญเกิดขึ้นนอกกายนอกใจนะอันนั้นประกอบไปด้วยทรัพย์คุณทรัพย์สมบัติต่างๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังติดตามฟังธรรมะมาโดยตลอดคงเข้าใจเป็นอย่างดีมีความปรารถนาต้องการบุญกุศลแต่ทุกคนก็พยายามทำอยู่แล้วนะทำด้วยกายวาจาใจแม้กระทั่งวันทีทรัพย์เอาอาจจะบ่มีแต่เมื่อฮู้ข่าวว่าเพิ่นทำบุญที่ไหนเพิ่นทำบุญทางใดบุญเกิดขึ้นทางใดเพียงแต่ทำจิตใจเป็นเบื้องต้นตั้งภาชนะไว้ถ้าฝนตกลงมาย่อมตกสู่ในภาชนะนั้นแล้วนั่นคือตั้งจิตใจขึ้นมาด้วยจิตอันเป็นกุศลด้วยปรารถนาบุญกุศลคือเกิดขึ้นด้วยการอนุโมทนาผ่านคนทำความดีแล้วก็ต้องตั้งใจอนุโมทนาบุญด้วยสาธุดีใจตัวโซชื่นไปตัวเพิ่นแม่เฮาจะบ่ได้ทำได้หานได้ยินเต้าอานะอนุโมทนาอันเนี้ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างเมตตั้งเขาขึ้นมาในท้องบนท้องฟ้ารู้แล้วว่าควรจะต้องตกลงมาเป็นแน่แท้ถ้าเอาภาชนะไปตั้งไว้ที่กลางแจ้งถ้าฝนตกลงมาจะไปที่ไหนศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังควรก็ย่อมตกลงมาตกสู่ในภาชนะที่เราตั้งไว้จิตที่เราตั้งไว้ถูกต้องดีงามแล้วเป็นจิตที่ประเสริฐเลิศล้ำเป็นภาชนะที่ดีที่รองรับนะน้ำฝนเป็นภาชนะที่รองรับบุญกุศลได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการแต่ละวันบางคนกระวีกระว่าเรื่องเล่าต่างๆภาวะประวงเป็นห่วงแต่ขอให้เราเข้าใจสภาวะความเป็นจริงสภาวะต่างๆของโลกนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้ตลอดเวลาบางครั้งบางคราวนั้นโลกวุ่นวายสับสนถึงวันนี้เราต้องการบุญกุศลเป็นเกราะป้องกันตัวเรานะบุญกุศลจะเป็นเพราะป้องกันตัวเราในลักษณะอย่างใดเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีไว้ทำบุญทำกุศลไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่มาเป็นมนุษย์เป็นคนได้ก็อาศัยบุญตัวเรานั่นแหละเป็นเครื่องอุดหนุนจุนเจือเพื่อได้เกิดมาในโลกล่าโลกาได้เป็นมนุษย์หูดีตาดีเดินได้ไปได้หูจักดีหูจักถูกหูจักอย่างบ่ถูกต้องหูจักอย่างที่ถูกต้อง
รู้จักสิ่งที่ควรทำรู้จักสิ่งที่บุคคลทำรู้จักสิ่งที่ควรอู้รู้จักสิ่งที่บุคคลอู้เป็นบุญเป็นกุศลศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายขออนุญาตโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ดำเนินไปตามนะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังญาติโยมศรัทธาหลายผู้หลายคนโทรถามมาเรื่องปัญหาต่างๆก็เป็นห่วงศรัทธาเนาะด้วยความกังวลในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแต่บางคนก็ได้ถูกต้องดีงามบ่ได้ภาวะพะวงอย่างสักอย่างพร้อมนะพร้อมทางกายพร้อมทางใจพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆว่าอันอย่างจะเกิดขึ้นก็สุดแท้แต่บุญสุดแท้แต่กรรมท่านอาจารย์มีคนถามมาก็เออโยมเข้าใจดีแล้วแม่นี่จะทำเพื่อดีที่สุดเท่าที่ทำได้เท่าที่ถูกต้องดีงามจะพยายามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสุขภาพร่างกายสุขภาพต่างๆนานาที่เอื้ออำนวยให้ดำเนินได้หมดสิ้นลงไปก็จะได้ละโลกนี้ไปเสียอันนี้เป็นกรรมอู้ของโยมคนหนึ่งที่โทรมาบอกก็ต้องขออนุโมทนาด้วยว่าเออโยมมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วโยมไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทุกข์ใจไม่ต้องไปลำบากใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการก็นับว่าญาติโยมศรัทธานั้นมีบุญมีวาสนามีบารมีได้ฟังธรรมะแต่ละวันแต่ละคืนตามสถานีวิทยุในคลื่นต่างๆที่ออกอากาศให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้ออกอากาศให้ได้รับฟังธรรมะเป็นประจำทุกค่ำคืนทุกเช้าทุกค่ำเป็นปกติธรรมดาของญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญมีวาสนาเกิดมาพบปะกับเทคโนโลยีที่เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้ถามคือญาติโยมศรัทธาอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถรับฟังธรรมะได้ตลอดเวลาเมื่อเป็นแบบนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายญาติโยมศรัทธาก็มีโอกาสได้เข้าใจได้รู้ในวิธีการดำเนินชีวิตของตัวเราที่ถูกต้องและดีงามน่าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเป็นประจำนะย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเอออันใดถูกอันใดบ่ถูกอันใดควรอันใดบ่ควรในอย่างถึงวันนี้บางคนกับภาวะพะวงครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลกถึงวันนี้เอท่านอาจารย์บางประเทศนี่โรคภัยไข้เจ็บเปิ้นเบาบางแล้วนะประเทศไทยเฮานี่เป็นจะได้ประเด็นนี้ยังมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเออเนี่ยเป็นว่ารหัสกรรมศรัทธาเฮ้ยรหัสกรรมตึกวันนี้ขอคือศรัทธาอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลเนอะนะศรัทธาจะอยู่ที่ใดก็ตามนะที่ศรัทธาเกิดขึ้นแล้วบนโลกนี้ก็นับว่าเป็นบุญของศรัทธานั่นแหละแต่ถ้าว่าเป็นกรรมที่บ่ดีที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติแล้วจะส่งผลขึ้นในลักษณะจันใดก็ตามแต่ก็ขอให้ศรัทธาต้องยอมรับความเป็นจริงที่จริงเขาก็ต้องดีใจแอบดีใจว่าเขาเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาว่าน้อยเหมือนกันที่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นคนในโลกนี้อันนี้อาศัยบุญกุศลที่เคยสั่งสมมาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นคนแล้วเป็นมนุษย์แล้วเขาก็จะต้องใจชีวิตนี้คือถูกต้องและดีงามน่าเป็นห่วงยังมีอยู่คนบ่น้อยเหมือนกันในโลกนี้หน้าตอนนี้ในประเทศไทยเฮานี้ที่ใช้ชีวิตที่บ่ถูกต้องใช้ชีวิตที่ประมาททำให้สังคมวุ่นวายสับสนทำให้ตัวเก่าเดือดร้อนทำให้เดือดร้อนต่อผู้อื่นเนี่ยสร้างกรรมที่บ่ดีครอบคูณกรรมที่บ่ถูกต้องดีก็ถูกต้องนะเกิดขึ้นกับตัวเก่าแล้วไปเดือดร้อนคนอื่นยังมีอยู่บ่น้อยเหมือนกันสังคมที่ปั่นป่วนเดือดร้อนก็อาศัยสิ่งที่บ่ดีนี่ที่ปรากฏขึ้นมาในยุคกึ่งพุทธกาลนี้เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการคือช่วยกันแต่น่าเป็นห่วงน่าเสียดายน่าเสียดายเรื่องอันยังถ้าถามไปก็น่าเสียดายเรื่องที่ว่า
คนที่เข้าใจแล้วเพิ่นบ่ทําแน่แต่คนที่บ่เข้าใจมีนักเหนือคนที่เข้าใจเพราะฉะนั้นความวุ่นวายย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้การปูพื้นของระดับความรู้ของวิถีชีวิตของคนในโลกนี้หรือว่าของคนในประเทศนั้นนะจะสนใจไปทางโลกทางความเจริญรุ่งเรืองอย่างเกิดขึ้นนักต่อใดก็ตามแต่ถ้าขาดแล้วซึ่งธรรมะที่เป็นจริงขึ้นในห้วงหัวใจของศรัทธาสาธุชนในโลกนี้ถ้าบ่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแม้โลกนี้จะเจริญจะได้ก็ตามด้วยวัตถุธาตุเนี่ยบางทีเอาพอความเจริญรุ่งเรืองนอกถนนหนตาผ่านไปมาอย่างต่างๆเจริญรุ่งเรืองแท้ๆแต่ความปลอดภัยของชีวิตบ่ใช่มีความปลอดภัยของชีวิตมีน้อยลงไปถึงวันเพราะคนเฮาขาดคุณธรรมบ่ได้ส่งเสริมในการพัฒนาจิตบ่ได้ส่งเสริมนะการพัฒนาสิ่งพัฒนาธรรมที่เกิดขึ้นในห้วงหัวใจของผู้คนเพราะฉะนั้นศรัทธาจะหารได้แล้วถึงวันนี้จะหันได้ชัดเจนว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหัวใจมาจากโลกอื่นมาจากมนุษย์คนเฮานี่แหละที่ไม่ได้ส่งเสริมคุณธรรมไม่ได้ส่งเสริมศีลธรรมไม่ได้ส่งสัญจรยาบาลที่เกิดขึ้นในห้องหัวใจการเป็นมนุษย์ควรจะควรจะประพฤติต่อกันอย่างใดพ้องควรจะมีน้ำจิตน้ำใจเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาต่อกันนะที่อยู่ร่วมกันในโลกนี้ถ้าคนในโลกนี้ขาดแล้วซึ่งความเมตตาซึ่งความเอื้อเฟื้อนะซึ่งความเอ็นดูสงสารซึ่งกันและกันญาตินักหนาความสุขที่จะเกิดขึ้นคงจะมีแต่ความวุ่นวายความสับสนความลำบากต่างๆอย่างที่หารอยู่นี่แต่หลายคนยังอยู่สบายหลายคนยังทำมาหากินแต่กระทำด้วยความนะอัตคัดขุดเคืองยิ่งโรคภัยไข้เจ็บที่ปรากฏขึ้นในตอนนี้มาได้หลายเดือนแล้วยังบ่ฮู้สึกหดหายไปเถื่อมีคนทำมาทราบโศกวุ่นวายท่านอาจารย์ถึงวันนี้นะบ่ฮู้จะแย่อย่างใดบอกว่าเออบ่ต้องแย่อย่างโยมเหยคือโยมนะอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงจะได้ท่านอาจารย์แต่ความเป็นจริงของขณะนี้โลกมันเกิดขึ้นแล้วเราจะป้องกันอย่างไรดูแลอย่างไรดูแลตัวเก่าอยู่กับที่ใดทำมาหากินไปจะทำอย่างท่านอาจารย์พูดว่าตอดปลูกผักปลูกไม้อย่างกินไปขอมีน้ำมีข้าวมีอาหารมีนี่โอ้สถาคตอยู่อยู่สบายนะแต่หูจักยารักษาโรคโรคน้อยโรคใหญ่ที่อยู่ในร่างกายตัวข้าวก็ดูแลไปทุกคนหนีบ่พ้นก็ความเกิดแก่เจ็บตายความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นประจำสังขารร่างกายเป็นประจำวิถีชีวิตของสรรพสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองโลกนี้มีคนกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่ปานล้านก็ตกอยู่ในสภาพเหมือนเดียวกันนั่นคือจะต้องเกิดแก่เจ็บตายที่ตกสภาพเหมือนกันนั่นคือได้รับกรรมบ่เท่ากันเพราะว่าต่างคนต่างสร้างมาเหมือนกันบางคนไม่โลกพบวิจมาแล้วเพื่อนก็ยังอยู่ได้สบายดูแลร่างกายตัวเต้าทำไปจะปิดบ้านปิดจองพอทรัพย์สมบัติบางคนเพื่อนอาจจะมีนักเหลือล้นนะแล้วนั่งไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไปกัดถุงอาหารไปบางคนก็เกิดความเมตตาออกมาชกใจเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังยิ่งตอนนี้เมื่อเขาก่อนเพิ่งก็แสดงบทบาทในการเป็นตู้นะตู้บริจาคนะของกินของว่าตู้บุญตู้กุศลนะแต่คนนี่บ่มีศีลบ่มีธรรมบางคนเพิ่นบริษัท
บริจาคคือปอกินไปคาบหนึ่งบางคนกับเพียเอานักเพียเอานี่คนที่มีเมตตาคือมีเมตตาแต่เนอคนที่มีความโลภนะมีความโลภที่จะงบเอาของคนอื่นมายิ่งเพิ่นเปิดตู้บุญตู้กุศลเพิ่นก็โอ้ไปเก็บออกมาหมดล่ะแต่คนที่บริจาคนั้นเพิ่นก็ได้บุญไปแล้วแต่คนที่มีความหิวต้องการความอิ่มเข้าไปพอบ่มีแล้วเพิ่นเอาไปหมดแล้วบริจาคไว้บ่กี่วันบ่ได้นี่อีกก็มีบางคนยังบ่กลัวเลยซึ่งกรรมนะบางคนยังบ่เข้าใจเรื่องความเป็นอยู่ต้องอิงอาศัยด้วยบุญด้วยกุศลเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเรื่องการปฏิบัตินะในชีวิตประจําวันของคนเราในโลกนี้ว่าคุณธรรมนี้มีมากน้อยเท่าไหร่สมัยก่อนก็สมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรพ้องจริงอยู่ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นนักแต่ความปลอดภัยก็เหลือน้อยลงไปแทนที่ความปลอดภัยจะมีนักบางครั้งเอ๊ะนึกว่าเจริญเนี่ยดีเนาะถนนหนตั้งก็ดีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนั่นนะถ้ามีมานะเออคนเฮาถ้าจะบ่ทุกข์เนาะหลายคนเคยคิดบัดนี้อู้ว่าหันหน้ากันละนะเพิ่นอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ฟังเสียงได้นี่ความเจริญถึงแบบนี้แต่เมื่อใดนั้นเมื่อความเจริญแบบนี้ขึ้นแล้วเลยบ่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าความเจริญในศีลในธรรมบ่เกิดขึ้นศรัทธาอย่าได้ไปหวังเลยว่าความสุขจะมีเต็มที่ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตแม้ความเจริญทางโลกจะเกิดขึ้นเท่าใดมากน้อยเพียงใดถ้าบ่ประกอบไปด้วยศีลถ้าบ่ประกอบไปด้วยคุณธรรมภายในจิตใจแล้วยากนักหนาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตจะปลอดภัยอย่างเต็มที่นั้นมีน้อยญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นคุณธรรมศีลธรรมหน้าที่ที่ถูกต้องและดีงามในโลกนี้ญาติโยมศรัทธาถ้าขาดคุณธรรมขาดศีลขาดธรรมไปแม้โลกมันจะเจริญต้องใดก็ตามความสุขที่จะเกิดขึ้นในโลกอย่างเต็มที่นั้นคงหาไม่ได้ตามปกติธรรมดาร่างกายของคนเฮานั้นประกอบไปด้วยเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วเป็นปกติธรรมดาแต่ก่อนที่โลกชราจะเข้ามาความตายจะมาเยือนเวลาที่เหลือน้อยนั้นบางทีห้องจะใช้ชีวิตบั่นปลายชีวิตบางคนนะจะอยู่แบบเรียบง่ายแต่บั่นเรียบง่ายสักครั้งอย่างตอนนี้เป็นต้นความภาวะพะวงก็เกิดขึ้นภาวะพะวงเลื่อนอันยังศรัทธาเรื่องเป็นห่วงสามีภรรยาเป็นห่วงลูกเต้าเป็นห่วงพ่อแม่เป็นห่วงความเป็นอยู่ว่าจะเป็นจะได้ตอนนี้อันนี้พ่อมาจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นที่บ่ป้องกันการพ่อขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมมาจากการพนันมาจากอบายมุขต่างๆที่แพร่ระบาดตอนนี้ล้วนแต่เป็นแบบนั้นในที่สุดกระเทือนต่อผู้คนหมดญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพยายามสร้างคุณความดีไปเถอะความดีต้องอ่อนถ้าดีใดที่ดีที่ถูกต้องดีงามแล้วที่ได้ก็จุ่มเย็นเป็นสุขญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพยายามปฏิบัตินะภายในครอบครัวของเฮาก่อนนะทำหน้าที่ครอบครัวของเฮาก่อนยิ่งถึงวันนี้หลายตี้วันนั้นผ่านลงไปมีธุระนะรีบด่วนลงไปพอถนนหนทางนี่ก็เหมือนกับเตี้ยวการเมืองตะกอนแต่ก่อนนี้ที่เกิดขึ้นมาวันนี้กลัวกันเนาะกลัวนะกลัวกันนะโดยมีการป้องกันโดยบอกออกจากบ้านบอกจากจองพอโรคโควิดมาครั้งแรกนี่นะท้องฟ้าก็เปล่งปลั่งหมดบรรยากาศต่างๆก็สดชื่นแต่หน้าตอนนี้บางคนกลัวบางคนบอกว่าเมื่อบอกว่าก็บอกเกิดความประมาททำแล้วไม่มีการป้องกันก็มีการดูแลเนี่ยความประมาทเป็นแบบนี้เมื่อความประมาทเกิดขึ้นศาสดาจะหารได้ชัดเจนว่าเนี่ยเมื่อความประมาทเกิดขึ้นพบอันอย่างเกิดขึ้นล่ะความระบาดของโรคภัยไข้เจ็บก็ไปทุกย่อมยากเพราะผู้คนต่างๆไม่ได้กลัวไม่ใช่ว่าบ่กลัวแล้ว
เนี่ยเมื่อบอกกลัวแล้วจะทำให้มีความสุขบอกกลัวนี่ก็ต้องประกอบด้วยปัญญานั่นคือการป้องกันตัวเก้าการป้องกันนะดูแลการใช้ชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็คิดใจบอกพม่าพม่งมันบอกกลัวลักษณะแบบนี้ไม่ใช่บอกกลัวก็ทำไปเรื่อยไปเถอะบ่ใส่แม่ปิดหน้ากันบ่ทำสักอย่างไปกูติกูตาตายจำมันและปาคือคนอื่นเดือดร้อนเอากระจายกันไปทั่วอันนี้ความบ่กลัวแบบบ่ถูกต้องความบ่กลัวแบบถูกต้องนั่นคือเมื่อบ่กลัวตายใจเป็นสุขใจนี้มันได้รับความลำบากก็ทำหน้าที่ประจำวันตามปกติแต่อาศัยปัญญาป้องกันอาศัยปัญญามาใช้ในการดำเนินชีวิตว่าเออเพิ่นบอกว่าโลกนี้เป็นแบบนี้เขาก็ป้องกันวิถีชีวิตในแต่ละคนมาป้องกันดูแลว่าเขาจะต้องควรจะปฏิบัติตนตัวจะได้ในขณะที่โรคภัยไข้เจ็บระบาดอยู่นี่ถ้าทุกคนปฏิบัติตามลักษณะแบบนั้นได้อย่างที่หมอเพิ่นบอกในที่สุดโรคภัยไข้เจ็บก็จะค่อยๆห่างหายไปเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเป็นแบบนั้นอันนี้ต้องอาศัยปัญญาความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้จนวันนี้แม่นบอกว่าตายนะนะทุกเจ้าเพิ่นก็เตะแล้วมาเกิดแก่เจ็บตายนั้นไหนก็จึงจะตายนี่จะได้กับเจ้าตายจำมันแม่นตายจำมันนี่ถูกแล้วแต่ว่าต้องจำมันคือถูกต้องนะบางทีก็เอาปล่อยสเปะสปะไปหันมานี่โดยบ่มีการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในขณะที่โรคภัยไข้เจ็บระบาดอยู่นี่อย่างถูกต้องดีงามการทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเราและผู้อื่นได้อย่างปัจจุบันตอนนี้หลายพื้นที่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะมาจากสาเหตุที่ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ดูแลไม่ได้นี่ตัวเราบางคนยิ่งเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วโอ้บ่สนละไปห้านไปนี่โดยบอกหายทำให้คนอื่นติดตัวไปกระจายกันไปในตัวอันนี้สังคมวุ่นวายเพราะคนขาดคุณธรรมขาดความซื่อสัตย์ขาดความรู้ที่ถูกต้องดีงามไม่มีคุณธรรมภายในใจปาคือคนอื่นติดไปในตัวตนเอานี่จะตายจะมั่นแต่ปาคือโลกภายใต้จิตไปติดคนอื่นตนเนี่ยศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังลองพูดพอเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอาศัยคุณธรรมอาศัยปัญญาความรู้ที่ถูกต้องและดีงามเพราะฉะนั้นการจะใช้ชีวิตอย่างถึงวันนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต้องอาศัยปัญญาที่ถูกต้องปัญญาที่ดีงามแล้วนำมากำกับวิถีชีวิตตัวเก่าเพื่อเป็นไปตามที่หมอเพิ่นบอกไว้ก็ดีถูกต้องตามคุณธรรมตามศีลธรรมก็ดีเดียวบ่เมื่อโรคภัยไข้เจ็บก็จะซาไปหมดนะจะหายไปมันบ่เตี้ยงอยู่แล้วแต่เมื่อเฮาประมาทเมื่อคนบ่มีคุณธรรมนี่มันก็ย่ำบ่ยอมหายเถื่อกระจายกระจายไปผู้ตี้ผู้ย่อมยากยิ่งเพิ่มขึ้นตอนจันทร์เชียงใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าเออเบาบางลงมาหนาน้อยลงมาจากเป็นปานสองปานสามปานเหลือมาถึงปานก็ยังแควน้อยแล้วก็ค่อยดูแลป้องกันในสถานที่ต่างๆนะการใช้ชีวิตศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังโอ้สิ่งที่บ่เคยเกิดก็เกิดศรัทธาสิ่งที่บ่เคยมีก็มีมาอย่างที่ศรัทธาหันในปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นแท้ๆเด็กขอให้ทุกคนแม่นแล้วเราจะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อเราจากไปนี้ปัจจัยว่าเราจะมาได้มีความทุกข์แล้วจะต้องมีความทุกข์รออยู่เบื้องหน้าแทนนะถ้าเราทำบ่ถูกต้องบ่ดีงามก็จะต้องไปเสวยผลของกรรมที่บ่ดีแทนถ้าเราทำดีไว้นักนะถ้าจะจากโลกนี้ไปก็จะได้ไปพบปะนะกับคุณความดีจะได้ใช้ผลของกรรมที่ดีในต่อไปแทนเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ตายแล้วตายเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าใจจะพ่อเป็นมนุษย์ตาอันสันเดลฉานกี่ชนิดนับจำนวนบ่ได้นับชนิดบ่ได้ในโลกนี้และแต่ละชนิดในพื้นที่ของประเทศแต่ละแห่งเป็นอย่างใดพ่อ
ล้วนแต่เป็นชีวิตจิตใจทั้งนั้นจะต้องเวียนแต่เวียนเกิดศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอเพื่อศรัทธาสาธุชนทั้งหลายรักษาจิตใจให้ดีรักษาจิตใจให้ดีเมื่อรักษาจิตใจที่ถูกต้องดีงามแล้วมันจะปรากฏออกมาต่างกำอู้กำจานะออกมาต่างกายในการกระทำมันจะเป็นไปตามที่สิ่งที่ถูกต้องและดีงามเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังที่ฟังรายการในเจ้าวันนี้นะตะวันก็เริ่มทอแสงแล้วศรัทธาก็ได้ใช้ชีวิตไปแห่งวันหนึ่งนะจนครบค่ำนะอันนี้วันค่ำบางคนวางแผนชีวิตไว้เป็นที่เรียบร้อยว่าวันนี้ถ้าตะวันทอแสงลงมาแล้วหลังจากกินข้าวไงแล้วจะไปเนี่ยเวทเนี่ยการทำการทำงานสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่อันนี้เป็นการวางแผนในวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามนะทำดำเนินชีวิตไปเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยญาติโยมศรัทธาทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากบุญกุศลทั้งนั้นนะบอกว่าจะคืดถูกบอกว่าจะคืดมันจะได้รับความสะดวกสบายต่างๆบุญกุศลที่ส่งผลมาคือถ้าได้รับภัยต่างๆภัยต่างๆนานาได้รับความอันตรคัดขาดสนก็เป็นอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่หลายพบหลายชาติแต่อดีตตั้งแต่อันใกล้ไปปล่อยไปจนถึงบ่มีที่สิ้นสุดคนคอยจ้องที่จะส่งผลให้เฮาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็อย่าไปประมาทเรื่องศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ที่บ้านก็ดีที่ใดก็ตามคือมันสร้างคุณความดีกับพวกเราไว้เพื่อจะเป็นเงาติดตามเฮาไปทุกภพทุกชาติเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังปลูกอันใดได้อันนั้นหน่วยอันนั้นในศรัทธาปลูกความดีก็จะได้ความดีตอบแทนนะปลูกความบ่ดีก็จะได้ความบ่ดีตอบแทนว่ามีอันยังที่จะหนีออกจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ในชีวิตเราก็เวียนวนเวียนไปเวียนมากับสิ่งต่างๆนั่นคือกรรมดีและกรรมบ่ดีทั้งวันทั้งสัปดาห์ทำไปเถอะสร้างคุณงามความดีไปคุณงามความดีอันใดก็ตามสัปดาห์ก็ค่อยทำไปแต่ขอบอกสัปดาห์ไว้ถ้าสัปดาห์ได้ทำความดีแล้วสัปดาห์มานึกขึ้นทีหลังศรัทธาจะมีใจชุ่มชื่นดีใจแม้ไผ่จะบ่ฮู้ศรัทธาจะฮู้โดยตัวเก่าคนเดียวว่าเอาได้ทำดีที่ใดพ้องได้สร้างคุณงามความดีอันอย่างไว้พ้องถ้าศรัทธาได้นึกถึงในชีวิตของตัวเก่าศรัทธาจะนึกสิ่งที่ดีที่ตัวเก่าได้ทำไว้ความชุ่มชื่นความชุ่มชื่นในจิตใจนั้นจะเกิดขึ้นอย่างประหลาดยังมหัศจรรย์ก็เอาพยายามนึกสิ่งที่ดีที่ได้กระทำไปแล้วแต่เมื่อใดถ้าเฮานึกในสิ่งที่บ่ดีที่ตัวเราได้ทำลงไปความห่อเหี่ยวทางจิตใจความทุกข์ทางใจความกังวลก็ย่อมเกิดขึ้นบ่หนักก็น้อยศรัทธาญาติโยมศรัทธาที่ฟังรายการวิทยุมาโดยตลอดคงเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นขอศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละพื้นที่นั้นอย่าไปท้อกับชีวิตแม้โรคภัยแค่เย็นจะเข้ามานี่บ่ต้องไปกังวลอย่างเดียวคือปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องดีงามนะปฏิบัติคุณธรรมความดีให้เกิดขึ้นทำหน้าที่ให้ถูกต้องดูแลร่างกายให้ปลอดภัยปฏิบัติตามที่หมอที่บอกรับรองว่าบ่มวนแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่นี่คงจะก็ค่อยเบาบางและก็ค่อยหายไปจากสิ่งแวดล้อมจากสังคมในภายในประเทศนี้ไปแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไตรลักษณ์มันกำลังทำงานอยู่แบบนั้นแหละศรัทธาถ้าศรัทธาเข้าใจแล้วศรัทธาย่อมรู้เป็นอย่างดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการคงจะดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องดีงามเป็นแน่แท้ช่วยการเนื่องศรัทธาช่วยการป้องกันและช่วยการดำเนินวิถีชีวิตคือถูกต้อง
อย่าภาวะพะวงอันนี้นับจนถึงเป็นไข้ขึ้นมาบางคนโอ้กังวลโรคภัยไข้เจ็บยังมามาถึงพวกเราเตือนปรากฏว่าความกังวลความคึกนักกลายเป็นเรื่องเครียดไปเสียความเครียดเกิดขึ้นนักกลายเป็นโรคคาพยาธิโรคภัยไข้เจ็บบางเกิดขึ้นมาจนบ่สบายก็มีอันเนี้ยความกังวลความมาเข้าใจเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังขอรู้ศรัทธาใจคุณธรรมความดีศีลธรรมมานำวิถีชีวิตโรคภัยไข้เจ็บนี่บ่ต้องกลัวย่อมสงบลงไปเป็นแน่นอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังไม่ว่าจะเกิดในยุคเกิดพุทธกาลนี้ก็ตามแต่ถ้าทุกคนมีคุณธรรมกรรมเก่ามาเข้ามาแทรกซ้อนตามที่บุญดีจากก่อนฟังล้านสร้างแต่คุณงามความดีขึ้นนักเหนือสิ่งที่บุญดีไปเลยเลยอันนี้จะอุดหนุนเตือนแต้มวิถีชีวิตของญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นบุญนี้เหมือนใจหายกรรมบาปกรรมเว้นก็มาใจหายอยู่ประจำในโลกนี้อยู่แล้วอยู่ประจำกันทุกคนอยู่แล้วอยู่ที่อันใดจะส่งผลขึ้นเนาะศรัทธาแต่ด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นใยศรัทธาทุกคนนะที่อยู่ในโลกนี้ที่ฟังธรรมะอยู่แต่ละที่แต่ละแห่งพอหุสถานเนาะปฏิบัติตามที่หมอเพิ่นบอกเพิ่นกล่าวปฏิบัติตามนะคุณความดีศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนคำสั่งของญาติโยมศรัทธาคำสอนนี้นั่นคือหลักธรรมะการสั่งคำสั่งนี้ก็คือต้องปฏิบัติตามศีลธรรมสิ่งข้อไหนถ้าเขาบอกปฏิบัติตามนี่คนอาจจะมาบังคับตามกฎหมายนะแต่ถ้าเขาบอกทำเขาไปผิดศีลรหัสกรรมนี่เป็นกฎหมายไปในถั่วนะกฎหมายเนี่ยกฎรหัสกรรมเนี่ยถ้ามันจะส่งคนมันจะตั้งศีลเขาได้รับกรรมเมื่อใดก็ได้ชุดแท้แต่นักน้อยที่จะส่งคนที่เขาเมื่อใดนั้นอยู่ที่รหัสของกรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต้องสร้างรหัสกรรมไว้คือดีทำรหัสกรรมไว้คือถูกต้องดีงามแล้วรหัสกรรมนั้นจะส่งผลคือศรัทธาที่ถูกต้องดีงามเนาะศรัทธาเนาะอู้ญาติโยมศรัทธาเจ้าวันนี้เดี๋ยวมึงข้ามมายังมีคำถามเนาะศรัทธาโทรเข้ามาถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะเกี่ยวกับว่าการเกิดขึ้นของศาสนาเดี๋ยวเมื่อค่ำถ้าเวลาเอื้อเฟื้อการเดินทางสะดวกอย่างปกติทั้งวันก็คงได้ปาถามเวลา2 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4 ทุ่มนั่นและกันธรรมะจันทร์ยอดลอยภาคค่ำตั้งแต่2 ทุ่มเป็นต้นไป8 นาฬิกา20 นาฬิกาเมื่อคืนไปจนถึง22 นาฬิกาเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังที่ใดก็ตามถ้าภายฟังธรรมะอยู่นะแล้วฟังแล้วเข้าใจก็นับว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังใจวิถีชีวิตในการรับฟังธรรมะคือเป็นประโยชน์กับตัวเก่าที่ดีที่สุดต่อกิจดีได้ตอนนี้เวลาก็35 นาทีเนาะคงเหลือ25 นาทีนะเดี๋ยวสักกรรมจะเปิดสายที่ศรัทธาลงโทรเข้ามาอุจารันว่าก็ถ้าฟังอยู่ก็จะถ้าฟังอยู่ก็เป็นจะได้พ่องฝนตกก็ตั้งพูนเป็นจะได้โรคภัยไข้เจ็บเป็นจะได้รายงานเข้ามารายงานว่าวิทยุชัดเจนดีอยู่ก็อยู่พื้นที่ใดพ่องภัยต่างๆเกิดขึ้นเป็นจะได้ลองเล่ามาแล้วจะกันได้จะได้รู้ว่าเออสถานที่ฟังอยู่แล้วนี่เพื่อนฟังอยู่บรรยากาศเป็นจะได้พ่องบ่ใช่เมื่อสัตว์ดาวอู้ผ่านมาทางวิทยุแล้วบ่ใช่ว่าอาตมาภาพจะฮู้คนเดียวคนอื่นที่ได้รับฟังเพื่อนก็จะนะเพื่อนก็จะได้ฮู้ตัวเออเพื่อนตีหันฝนตกตีนั่นบ่ตกตีนั่นนะภัยธรรมชาติเป็นจะได้พ่องความเป็นอยู่เป็นจะได้จะได้ฮู้กันไปทั่วสัตว์ดาวเอาล่ะจะรับสายขอนอกสถานเนาะมาไปที่โทรเข้ามาเป็นสายแรก0892624999เจริญปอนพระยา
ท่านคงข้าอาจารย์อันนี้ภายที่ไหนไหมไม่ลงไม่บัวโอ้ไม่ลงโทรมาเป็นสายแรกเลยแต่ยาวท่านรีบไปจะได้พ้องกันไหมคะบุญบัตรโต๊ะอาจารย์บัตรโต๊ะเลยได้วันสามวันแล้วผมหลวงพ่อเนาะฝนตกก็มาตกนะมาตกเมื่อไหร่วันละแม่สองวันสามวันแล้วจ้ะอ๋อเดี๋ยววันสองวันก็ตกแล้วแม่เนาะจ้ะเดี๋ยวแล้วพื้นที่อาจจะเบิ่งเมืองขันดีนะแม่ฟังตลอดนะแม่เนาะฟังตลอดจ้ะอืมหัวอันประเดี๋ยวนี้ไปได้ไปไหนจ้ะเออนั่นกันอยู่ที่บ้านนั่นละแม่เหยทำตามที่บอกเออน่าถ้าทุกคนถ้าทำตามนี้ลูกภัยไข้เจ็บก็จะได้สงบไปเมื่อยๆนะแม่เนาะเอาบอกว่าลูกไปอยู่กับหมูน้อยแสนน้อยนั่นกันหมดนานแล้วแม่เนาะยาวแสนยาวตูนไม่หลงมันบอกโอ้สายโยกเข้ามาเต็มมัดเนี่ยเอาเจริญปอนจากเจ้าพระสันเจ้าจากที่ไหนตั้งได้นี่ไปคันพันจำปัตติโซ่ลำเจ้าแม่ยังก็ไปคันนอนเจ้าแม่คำนวณเนาะเจ้าแม่ฟังอยู่กับแม่โอ้ไม่ได้ตามทางรายการกูต้นจบมาเจ้าตู้สัตว์ตู้เจ้าแม่ซ้อมมึงฟังนะแม่เนาะสดเด่นดีแบบมีผ่านคนก็ฟ้าแจ้งห่อนอย่างนี้ก็เจ้าอากาศร้อนกูที่แม่เหยแตกนะในยุคปัจจุบันนี้เนาะเจ้ามีฝนเลยเจ้าเออจะมาจับมาลูกฝนอ๋อเอออยู่ดีมีสุขบุญทักษะนะแม่เนอรอฝนก่อนเนาะแม่เนาะเจ้าทำให้สาเจ้าสาธุสาธุเอาสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจ้ากับอาจารย์เจ้าท่านอาจารย์มานะจ๊ะเจ้าแม่สุขแก้วเจ้าติดตามอยู่เด้อหมดแล้วแม่มาสุดแล้วแม่ยังพระอาจารย์ว่านะเปิ้นตั้งรูปปักโชกไว้น่ะโอนมังโอนก็จะเอาคุณเลวอ่ะเอาจองไปใส่แม่เหมือนเอื้อเพื่อนมาแม่คนอื่นแหละไปหอนแล้วเจ้าแม่เกิดขึ้นแท้น่ะเกิดขึ้นแท้นั่นน่ะนะเจ้าได้ไปหอนแล้วเก็บใจคนทั้งหลังเพื่อนก็ได้กับมาได้อ่ะแม่เปิ้นก็เอาอย่าคนอ้อนแกเออแม่อย่าอ้อนนะแม่ไปหาแล้วที่โรงพยาบาลของขางนี่เก็บเอาเพื่อตู้ปัจจุบันจ้างนะเจ้านี่นะตู้บุญตู้กุศลอย่างท่านพระอาจารย์ว่าเด้อเจ้าติดตามอยู่นะเจ้าตู้อยู่ดีมีสุขนะเนอเจ้าจ้าตู้เจ้าตู้สาธุเอาแม่สุขแก้วบรรพุงศิลาพรเอาเจริญปอนไม่แต่เจ้าว่าที่ไหนตั้งได้นี่แต่ไม่น้อยเท่าต่อลีเจ้าโอ้แม่น้อยบ้านห้อมต่อลีโอห้อมต่อคนนี้โทรมาครั้งแรกกับแม่เคยโทรเหมือนกันนะเจ้าคนเคยโทรเจ้าแต่ความตึงวานเจ้าบ้านฟังทุกองค์เจ้าการบ้านห้อมต่อเนาะเจ้าสถานการณ์ทั้งพูดเป็นอย่างไรพ่อของเจ้าทั้งแพทย์กับปกติอยู่เนาะทั้งบนดอยนี่ก็ยังแบบปรากฏมีผ่ายติดอะไรอย่างเตื้อฝนฟ้ากับบัตรกมาสองสามวันนะฝนฟ้ากับบัตรกมาสองสามวันละทิ้งช่วงมาสามวันนะเดียวกับจังลี่กับเหมียวกับนั่นเจ้ากับกระตุ้งสองสามวันแล้วเจ้าอ๋อจังลี่นะเจ้าเวลาแม่น้อยเนี่ยลูกเปลี่ยนเตงเขาก็ต้องเปลี่ยนเตงไปเนาะมันต้องตามสถานการณ์นะแม่เนาะเจ้าเปลี่ยนองค์เปลี่ยนใจแม่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายปฏิบัติธรรมเนาะจะดีจ้าแม่อยู่ดีมีสุขเนอะแม่น้อยเนอะลูกไม่เจ้าหาได้ยินเสียงเขาแม่ก็จะมีองค์ปีจ่าแล้วเจ้าเออนั่นกันถ้าได้ยินเสียงเขามากก็ม่วนใจแล้วค่ะขอต้อนรับแม่เข้าใจแม่นี่ละนี่ละเจ้าเป็นกำลังใจช่วยเจ้าให้แก่เจ้าตู้อยู่ดีมีสุขนะแม่น้อยเนอะเจ้าแม่น้อยบ้านห้อมต่อลีเนาะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนเออดับปิ้งเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไม่ใส่เจ้าอาจารย์ไม่ใส่รองอาจารย์โอ้ไม่ใส่ทองค่ะตั้งเจนดีตั้งเจนดีเนาะเดี๋ยวหมูก็ได้ฟังธรรมะครับมันจะนอนกันได้ฟังเออนั่นกันจบใจนึกเจ้านั่นใจไปทางใดก็ไม่ได้ไปนะเออนั่นแหละแม่เราอยู่ดีไม่เจ้า
ดีแล้วแม่อยู่กับที่นั้นนะแม่เฮ้ยอยู่ที่ตอนนี้98.75เนาะไว้ต้องซักเนาะแม่เนาะสาธุบุญทั้งสามนะแม่เนาะสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเข้ามา0892624999โยนกันเต็มหมดเลยวางใส่กำลังเอาเปิดใส่เข้ามาใหม่0892624999สาธารณสาธุชนท่านผู้ฟังที่ได้ก็ตามนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็ป้องกันตัวเก่าไว้นะอยู่กับตีกับต่างนอนสถานเนาะต้องไปคำว่าพระวงอย่างนะเจริญพรจ้าไว้ตาจ้าอาจารย์อ๋อแม่บ่เขียวกะจ้าบอนโอ้ชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีแม่บ่เขียวเป็นได้พ้องตั้งดีฝนมาตกนําแม่เนาะมาตกเจ้าฝนมาตกไปวันละอ๋อฝนน้อยก็บ่ตกจ้ะฝนน้อยบ่ตกเหมือนกันแม่ต้องบ่ตกมา 2-3 วันแล้วอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะสาธุสาธุเนอเอาใส่ต่อไปเจริญพรแม่ไม่ทุกบ้านล่องเวียงป่าเป้าแล้วไหมเนาะเจนดีเนาะทุกบ้านล่องเวียงป่าเป้าเนาะเนาะมุตนาเนี่ยไปดูเนอเราไปาเจ้าอยู่ดีมีสมบุญทักษาเอาเจริญพรเอาใส่ต่อไปล่างสายเจริญพรไปาเจ้าโอ้อันนี้นี่พ่นอันนั้นน่ะบ้านเรื่องป่าเป้าพ่นแม่นางคำไอ้กะเจ้าบ้านเด่นศาลาบ้านเด่นศาลาเป็นได้ห้องแม่ตำพูดเป็นได้ห้องอาการฮ้อนก่อนอ้อนเจ้าปวดบัตโต๊กเลยหรือกี่วันแม่ล่าเลยแต่พอฝนบัตโต๊กสองสามวันอาการก็อบอ้าวนะแม่เนาะเจ้าบึ้งต้องเปิดถ้าไปนั่งพัดลมพื้นหงอ่ะเออนั่นแม่ประเด็นนี้เหมือนเก่านะแม่ดูแลสุขภาพกันนะแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะแม่เนอะเจ้าบุญทักษาไม่ได้ไปทางใดเด้บ่ได้ไปที่ไหนแม่อยู่กับที่บ้านนี่แหละบุญทักษานะแม่เนอทักษาตัวของได้ท่านเด้อสาธุอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเจ้าแม่ฟังอยู่เด้อฟังอยู่นะแม่เนาะเออดีละแม่เจ้าฟังตลอดเจ้าแต่มันโทรสิกระตุ้นนักเออแม่ขอโทรมานี่เข้ามาบุญที่สายเข้าติ๊กๆแม่อนุโมทนานะแม่เนอสาธุแม่นางคำไอ้พุ่นเอ้ยเวียงป่าเป้าพุ่นเนาะเอาเจริญปอนจ้าครับที่ไหนจังได้ป่ะจังได้ของเป้าครับเวียงป่าเป้าจังเกล็ดจังเกล็ดอ่ะจังเกล็ดอ่ะเวียงป่าเป้าอ่ะเวียงป่าเป้าเวียงเอาป่ะป่ะวินกะป่ะอย่างป่ะวินนี่กะป่ะโควิดครับพ่อโควินเนาะพ่อโควินเป็นป่าเป้าเหรออ๋อพ่อโควินเป็นป่าเป้าว่าพ่อสังขีเล็กเนาะครับติดตามเด้อติดตามอยู่นะโมทนาเด้อครับดีมีสมบูรณ์ภาษาโอ้พ่อคนก็ฟังอยู่เนาะเอาใส่ต่อไปเจริญพรแต่จ้าค่ะโอ้อันนี้ทางโดยเต่าไม่ก่อนเนี่ยจ้าไม่ใส่โดยเต่าเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะฮ้อแต่ได้ยินท่านที่ทำแม่ใจจะเย็นเจ้าสาธุสาธุสาธุฟังธรรมะไปแล้วไม่ใช่เนาะจ้าอนุโมทนาบุญไปแล้วเจ้าท่านที่ทำแม่กับแม่อยู่จ้าสาธุสาธุแม่สายฟังปัญญาใจเนอะนะเดี๋ยวสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขบุญทักษาอำเภอโดยเต่าพ้นอ่ะโดยเต่านี่โอ้จะชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่เนาะเอาเจริญปอนเจ้าอ๋ออันนี้บ้านแสงพรมกาเจ้าฟังปฏิจจังดีๆน้องจึงวันก็มีอย่างฟังนั่นกันแม่ใจนะมีฟังธรรมนี่แหละปฏิบัติธรรมนี่แหละแม่ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะ
ฟังไปนะเนาะฟังไปอายุก็แก่แล้วเนาะผมสิบปีแล้วแม่เนาะเออดีละดีละแม่ดูเลยอยู่ดีบุญแม่สาธุสาธุในสุดท้ายดีมูลปุ้นไม่หวังเนาะเอาใส่ต่อไปเจริญพรอ๋อลูกไปแล้วสายนั้นเอาสายนี้เข้ามาใหม่จะเริ่มป้อนไม่ใช่เจ้าก็รู้โอ้อันนี้นี่น้องพักข่าวกะครับนี่ลงสายฝนเนาะครับตูนตีได้พ่องดังกูนังฮ้อนว่าฮะอาการฮ้อนว่าฮ้อนจากเมื่อวานฝนกับบ่ตกเนาะเจ้ามันจะต้องตุ้มกับตุ้มมืดยังไงน้ำตุ้มก็ต้องเบาเออนะครับนะครับบนดอยกับโต๊ะจ้ะบนดอยบนโต๊ะนะบนดอยกับโต๊ะอย่างเดียวกันต้องสามวันละเดี๋ยวใจเย็นเมื่อกี้วันตกมาแล้วก็พายุจะเข้ามาวันนี้อีกทีจะเต็มเต็มผมโมโหเหมือนกันเนอะวันพวกนี้นะอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนอะอยากให้ขาดเจ้าสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรที่ไหนจังได้นี่ที่หนองร้องเจ้าอย่าแม่สีทองเจ้าโอ้แม่สีทองเรียนหนองร้องนะอยู่ดีมีสูงเนื้อแม่สีทองเนื้อเจ้าเกิดคบปลาพันตลอดเจ้าโมทนาเนื้อโมทนาเนื้อเจ้าไม่ขาดเจ้าอยู่ดีมีสูงบุญทักษาเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนกำมาแต่เจ้าความเห็นเออฝนบนดอยโต๊ะกับเจ้าฝนบนโต๊ะนะแม่แดงเหยอ๋อฝนโต๊ะเห็นแล้วนะเจ้าเนี่ยเต้แหวะแล้วเจ้าแต่ว่าแม่ฟังเป็นประจำและแม่โทรแห่งแม่เจียนมาเล่าจะตีเหรอเจ้าไม่กะเจ้าบักบักขาดเลยนะพอโทรนะไม่กะเจ้าโอ้บักขาดเองโอ้นอนไม่ทอดไม่ทอดมีแบบนี้เป็นทอดบ่มีปีนี้ที่นี่นะอ๋อมาไงของเขาเจ้าอ๋อแม่ๆนึกว่าตะพูดถ้าจะนักได้อยู่ดีมีสูงนั่นก็จะเจ้าใช่ขอบคุณเลยเอาใส่เอาเข้ามาเลยใส่ต่อไปเข้ามาเลยเอาดีกว่าเนอะนี่แต่เวลาพอมีได้สักสายสองสายอยู่เอาเจริญปอนเออลูกไปถึงแล้วเอาเข้ามาใหม่น่าเข้ามาใหม่เนาะสถาเนาะเข้ามาใหม่แทนเข้ามาแล้วนี่สถาต่างใดเอาเจริญปอนโอ้นี่วัดจันวัดจันเพื่อกระยานนี่วัดตนาเออแต่บื้อเนอร์เหมือนกันแต่บื้อเนอร์แต่บื้อดักจ่าพระโดเลิกปกติมาแล้วโอชูเคลโกกากูกาเออลูบไปแล้วเป็นปิดไปแล้วเอ้าอันนี้คณะสัทธาอำเภอกระยานิวัฒนาปุ่นเนอร์พี่น้องปากกยอเนาะปุ่นโทรเข้ามาลูบไปหลายสายเอาเข้ามาใหม่เนอสัทธา0892624999นะเข้ามาใหม่เนอที่พี่น้องปากกยอปุ่นที่อำเภอกระยานิวัฒนาเนาะปุ่นโทรเข้ามาโอ้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ท่านพระครูจันทราจิจารักษ์เนอร์จันนิคมที่วัดจานเพิ่นเปิดใส่เปิดสถานีเพื่อสถานได้ฟังเจริญปอนเจริญปอนข้าจะเบาเออเจริญปอนเนอร์วันนี้ปฏิไอปฏิชินอเนอร์ไม่มาอย่างนี้มาแล้วปฏิชินอเออปัตุป่าเนอร์อะไรจะล่อมาล่อสิปัญญาละปัญญาอีโอ้เดี๋ยวเสียให้เฮาปัญญาเออแล้วนะเสียรูปบ้านนี่ครับผมไม่แล้วนะเออน่ะเสแค่แล้วแหละโอ้ส่วนไหนก็น่าตัวนั้นเออเสียตัวนั้นเออคงกว่าเลิศดับสปอร์ตที่เนี่ยเนาะมีมีมันนี่คนละตลบเราเข้าใจเนาะเดี๋ยวเราปลอดเดียนอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่จะโน่นเอามันเนี่ยเดี๋ยวตับเรื่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยละมันเสียวกับกูมาตัวอะไรก็ต่อเลยเป็นกูมาอะไรเด็กกูมาจะต้องเนี่ยด้วยกี่ปีน้อยฮะต้องเนี่ย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 เ
ตัวบ้าเหรอโอ้แล้ววันอาจารย์เนี่ยโอ้เลิกเร็วนั่นเลยนะเดี๋ยวนี้เออมูลแล้วดูมูลทีนะโตนะอาจารย์นึกอยู่ดีเออฮะเสียกว่าอาจจะภาษาของคนละคนกันเออมาเยอะๆที่มาเยอะๆต้องมาทำยังไงมาเล็กวัดเขาจะสาวหน้าคุบาร์มาบ่ายยังไงสาวหน้าคุบาร์มาเลยจำลืมอย่างดีฮะเอ๊บัดนี้มึงคาถาทำยังไงเดี๋ยวโอ้ชั่วโมงเอาทีเดียวต้องบ่ายจะเสียอีกไม่เอาตัวของกูแล้วอืมจำลืมอย่างดีเนาะจำลืมว่าลูกแกคุยจะว่าจะไปเปิดสับเบสบางคนลูกเดินทีมบางคนบาดจ้อตาตุ้งสะตัวหรือนี่พี่น้องแม่เมืองหลวงอำเภอปายแม่ฮ่องสอนพุ่นเนาะคณะสถานเนาะพี่น้องปากกันยอเอาเจริญปอนไอ้ปากกันยอดอลี่และปลาล้อดอกเราห้อยส้มปล่อยห้อยส้มปล่อยจะเราห้อยส้มปล่อยเออหมดตานานะเหมือนจำดูน้องเหมือนเนอสาธุสาธุสาธุเอาสายต่อไปคงจะเป็นสายสุดท้ายแล้วเนาะเจริญปอนไปสาธุจ้าจากที่ไหนจังได้อยู่ที่โนบะมุคีโอ้ที่โนบะมุคีมาแล้วโอ้นี่ช่วงภาคหลังนี่พี่น้องปากกันยอทั้งนั้นเนอพอดีจงที่โนว่าจะได้มาเนาะไปสาธุชาติเป็นนักสรุปของปัจจัยมุนอ่ะชาติมุนอ่ะเนาะเอออ๋อเออเงินนี้เออคือ106ตอนกำลังเข้ามาก่อนร้อยร้อยอันนี้พี่ต้องประกาศยอทั้งนั้นเนี่ยพอดีจงที่น้องว่าจะได้มาเนาะไปจัดใช้เป็นราชโลภะใช้เจมุนอ่ะใช้เจมุนอ่ะเนาะเอออ๋อเออเงินนี้เออคือร้อยหกยุตอนกำลังเข้ามาก่อนร้อยร้อยสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเมื่อค่ำรายการธรรมะจากยอดดอยรายการอุจจารภาษาธรรมนะทุกวันอาทิตย์ภาคเจ้าหกโมงถึงเจ็ดโมงภาคค่ำสองทุ่มถึงสี่ทุ่มวันอาทิตย์วันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้าได้มดลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไปปะกันเมื่อข้ามสองทุ่มและวันอาทิตย์หน้ามาปะกันภาคเช้าใหม่วันนี้บุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้ปฏิบัติได้สั่งสมบารมีมาโดยตลอดคือปกปักรักษาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคือปราศจากกรรมบุญอันตรายอันตรายต่างๆจะได้เกิดขึ้นแก่ศรัทธาคือสถานมีความสุขมีความสมดีเกิดขึ้นกับตนทั่วเข้าปลอดภัยผู้ผู้คนปลอดภัยจากโรคภัยแค่เจ็บคือมีความสุขเกิดขึ้นทางใจและทางกายอายุวันโนสุขังพระลา